กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับตำรับหลนเบคอนกับปูอัดนี่ต้องบอกกติด้วยนะว่าอาจารย์ไม่เคยทำให้ใครกินเลยในชีวิตกลับขอบคุณอาจารย์มากอันนี้เนี่ยแบบว่าเมื่อคืนก็พยายามคิดอยู่ตลอดเวลาสาบานให้บ้านไฟไหม้อาจารย์เอาเป็นว่าตั้งใจไม่ที่บอกไม่เคยทำให้กินสาบานให้บ้านไฟไหม้ไม่เคยจริงจริงฉันเป็นคนไม่ค่อยพูดปอดคุณผู้ชมจันนี่สาไม่เคยทำตำรับนี้เลยปากอาจารย์เป็นอะไรอย่างก็ปกติอ๋อไม่เคยทำให้ใครกินเลยหรอไม่คอยอ้าวแล้วหนูจะกินได้ไหมเนี่ยก็ใส่เบคอนลงไปก่อนครับสาเหตุที่ใส่เบคอนลงไปเพราะเบคอนเนี่ยเวลาผัดเนี่ยใกล้ๆจะไหม้มันจะมีกลิ่นหอมอ๋อแต่ถ้าเราจะทำเป็ดหลนเราก็ต้องใส่เป็ดถูกไหมอาจารย์เออก็ใช่เนาะมันไม่น่ายากไม่ยากค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะต่อไปนี้จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดคุณผู้ชมหลนมันต้องใส่กะทิใช่ไหมเอากะทิมาใส่กระทะพอยังเบคอนทำไม่ได้แล้วเราจะไม่ใส่กะทิเยอะจนเกินไปเพราะว่าหลนมันต้องขลุกคลิกอันนั้นเยอะไปแล้วอาจารย์นะเสร็จแล้วเราก็รีบใส่หมูลงไปคนเลยเดี๋ยวหมูเป็นลูกชิ้นคนเร็วๆแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปหน่อยนึงให้พอมีเต้าเจี้ยวนี่ถ้าจะเค็มนะใส่เยอะไม่ได้เนาะเสร็จแล้วก็ใส่นะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บหลนนี่ต้องหวานๆใช่ไหมแต่อย่าหวานมากอ๋อเหรอกลัวไม่กินหวานใช่ไหมใช่หนูไม่กินหวานแค่นี้พอแค่นี้น่าจะโอเคตอนนี้หนูกำลังตีหมูให้มันแตกเพราะไม่อยากให้เป็นก้อนถูกไหมใช่ถูกต้องอู้ตายเก่งจังเลยใส่พริกที่ฟ้าสามสีใส่พริกหยวกซอยให้หอมๆลงไม่รออะไรให้มันสุกให้มันหอมไม่จำเป็นหรอกใส่ไปเถอะจะได้เก็บใครอ่ะอะไรใครอ่ะทำไมอ่ะหอมแดงใส่ได้ป่ะใส่ไปเลยโอเคใส่หมดเลยไหมหมดแล้วหมดเลยนะไปแต่ละถ้วยอาจจะไปหมดเลยสิ่งที่ต้องใส่อีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมหลนต้องมีความเปรี้ยววันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมวิทย์เข้มข้นเลยเหรออ่ะก็ป้ายชิมสิป้ายชิมสิเปรี้ยวไหมอร่อยนะกินเปล่าก็ได้ไหมมันกลมกล่อมมากเลยนะโตอะไรอาบีบใส่ต่อเพิ่มไหมโอ้ยดูเข้าท่านะเดี๋ยวใส่ปูอัดลงไปหน่อยนึงนี่มันดูแบบน่ากินนะอย่างนี้นี่ใครก็ทำได้นะก็ใช่เตรียมเนี่ยแล้วก็ใส่ใส่โยนลงไปแค่นี้เราก็ออกทีวีได้แล้วแหละใช่ไหมใช่ฉันเนี่ยนะเป็นคนมีพรสวรรค์จริงป่ะไม่ใช่เธอลองเสียอ่ะบ้าจอนตักไปอะไรเอาจอนก็อาจารย์ยืนอย่างนี้มาให้หนูอ่ะอันนี้อาจารย์ก็ต้องยืนอย่างนี้มาอย่าโถหนูเป็นคนทุกข์ใจอาจารย์ก็จะปากเป็นไรอ่ะจะต้องแบกอย่างเงี้ยละอะไรหรอโอเคป่ะก็โอนะอีกนิดนึงก็จะดีนะความเค็มเราจะใส่อะไรน้ำปลาเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยยังเลยแล้วทำไมไม่ใส่ก็ฉันคิดว่าต้องเจียวเค็มแล้วก็เลยไม่กล้าใส่มาเปล่าอาจารย์น้ำมะขามเปียกไปที่แกรูดปากเลยมะขามเปียกพอแล้วพอแล้วนะโอเคอ่ะทีนี้ฉันจะใส่ไข่ให้มันข้นๆขบเคยแป๊บนึงอาจารย์แป๊บนึงมาใส่แล้วคนเร็วๆสิคนเร็วๆสิคนเร็วๆเดี๋ยวมันจะเป็นลูกเป็นไข่เจียวอยู่ในนี้อาจารย์มีเห็นไหมล่ะตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมค่ะเก่งมากเลยหน้าตาดีมากเลยอ่ะตายแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาแบบหน้าตาดีกว่าเราสองคนอีกนะขออนุญาตนะครับอ้าวชิมอีกแล้วเหรอพี่ตุ้มขาบัวลอยปูอัดเนี่ยอร่อยมากเลยทุกคนอยากทำครีมก็เป็นเมนูใหม่ที่อาจารย์ไม่เคยทำให้ใครกินเป็นบัวลอยปูอัดเบคอนพี่ตุ้มขาหนูไม่เคยคิดเลยนะว่าอาจารย์จะมาถึงจุดนี้ได้กินหรือว่าอาจารย์เก่งเฉพาะอาหารหวานมันก็เลยหวานไปหมดเลยหล่นไม่ต้องหวานๆใช่ไหมแค่นี้พอแค่นี้น่าจะโอเคเดี๋ยวก็มาหยิบแล้วกันนะสลายญี่ปุ่นคือคุณชมขาไอการทำหล่นเนี่ยมันต้องติดหวานแต่อะไรมันจะหวานขนาดนี้คะคุณชมขาเดี๋ยวนี้ขอเก็บตอนละชิ้นค่ะคุณผู้ชมครับโอ้ไม่ต้องกินละหลนเนี่ยเขาจัดเป็นเครื่องจิ้มไทยมีมาตั้งแต่โบราณหน้าตาดีเชียวคนในปัจจุบันเริ่มเอาหลนมาเนี่ยคือเอานู่นมาหลนเอานี่มาหลนหลายๆอย่างใช่ดูสิการอะแดปต์ได้ฉันก็ยังทำหลนบัวลอยเอ้ยอะไรเป็นบัวลอยเบคอนหลนนะฮะ
ใช่ค่ะปูอัดอร่อยหลนเบคอนใส่ปูอัดอ่ะก็ชิมเลยอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวหนูทักอาจารย์ไม่เป็นไรของก็ตักก่อนสิมาหนูตักให้อาจารย์ก่อนตักให้ผู้ใหญ่ก่อนนะฮะโทษนะอาจารย์นี่มีสลายด้วยไหมอาจารย์อ๋อนั่นแหละของหนูนะครับทำไมก็เอาแค่นั้นล่ะอะไรหนูเป็นคนชอบกินเผ็ดนะครับโป้ก็ต้องตักหล่นด้วยจิก็นี่ไงก็ตักหล่นมาแล้วนี่ไงคุณผู้ชมครับไม่ได้หรอกโป้ต้องกินเยอะๆได้นานๆเจอจริงคิดถึงโก้นะคิดถึงมากอาจารย์เลยหล่นต้องกินกับผักนะครับก็ทานหล่นสิก็ทานหล่นบ้างสิครับตักเต็มปากครับเหรออันนี้ละกันก็อ่ะมามาฉันป้อนฉันป้อนจ้าฉันป้อนเธออยากให้เธอกินอ่ะอาจารย์กินก่อนไม่เธอกินเธออู้ยตายแล้วอู้ยอร่อยใช่ปะอืออร่อยด้วยเออฉันกินฉันกินฉันกินได้ฉันกินได้ฉันกินเป็ดอืออาจารย์หล่นนะฮะเบคอนปูอัดขออาจารย์อยากให้เรามากินหรือว่าถ้าทำไม่เคยกินอาจารย์ไม่เคยทำไม่เคยกินเลยฮะแต่เราคงไม่กล้าทำอีกแล้วอ่ะอร่อยงงตัวจานไหนให้ต่างอาจารย์ให้กินได้นะอร่อยมากจริงนะโก้นะหนูก็โก้ใครแม่นับเป็นเกียรติอย่างสูงนะดูดิหนูกินเยอะไงที่คุณโก้ตีเนี่ยให้เกียรติชิมหล่นปูอัดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับน่าตั้งใจใส่เบคอนด้วยอร่อยมากอาจารย์หรอแต่ก็กินแต่ผักนะทำไมก็ไม่เห็นกินหล่นเลยล่ะอ๋อหนูลืมอ๋ออร่อยแล้วไม่ลืมหรอตายแล้วชื่นใจนะคุณผู้ชมนะเวลาเราทำกับข้าวแล้วเวลาเขากินแบบอร่อยอร่อยเรามีความสุขเราก็น้ำตาจะไหลเลยอ่ะพี่อ่ะขอข้าวเพิ่มเลยวันนี้นะก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของฝากก็นะคิวบีซุปย่อยง่ายสบายท้องให้กับโก้นะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววางไว้แล้วก็ขอบคุณโค้ชมากที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราแม่แต่เดี๋ยวว่าคุณจะหาว่าตาทำไม่อร่อยกินแล้วท่านดีนะครับเขาก็ไม่เชื่อแล้วตลอดรายการมาเป็นแบบนี้มันเป็นมุกมันไม่ต้องมาพูดแล้วเนี่ยอ่ะมุกมุกอะไรการพูดตลอดรายการเลยว่ากินไม่ลงไม่อร่อยหวานบัวลอยอย่างเงี้ยหนูเป็นคนชอบหวานเมื่อกี้บอกเป็นคนไม่กินหวานเนี่ยตอนนี้พูดชอบหวานก็หล่นนี่ต้องหวานหวานใช่ไหมแต่อย่าหวานมากอ๋อหรอกูไม่กินหวานใช่ไหมใช่หนูไม่กินหวานกินแต่หล่นใช่ไหมนี่ข้าวจะไม่เอาเลยนะเดี๋ยวหนูขอแบบขอไปกินบ้านอย่างเดียวเลยไม่เอาข้าวไม่เอาโอเคคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้จะยิ่งศักดิ์กับก็ติลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับลืมดูชื่อรายการกินได้ก็กินไม่น่ากินเลยอ่ะก็โหนะคะพี่กิ๊กน่ารักมากเลยแถมเอาใส่เขาผัดใส่น้ำใส่น้ำค่ะอ๋อก็ผัดใส่น้ำนะอร่อยมากอะไรคะหวานหนอปรุงซะใช่ค่ะแล้วใส่อะไรไปอีกล่ะทำไมไม่ปรุงล่ะต้องการอะไรอีกคะพี่กิ๊กคะไม่ละค่ะจะเอาข้าวลงดีกว่าค่ะ